สวัสดีครับไทยวัฒน์ทีวีจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับคุณเจือราชสีซึ่งท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงและปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดำรงตำแหน่งมาเป็นเวลายาวนานถึง4สมัยด้วยกันท่านจะมีมุมมองและวิสัยทัศน์ยังไงบ้างเรามาทำความรู้จักกับท่านกันเลยดีกว่าครับผมนายเจือราชสีนะครับเป็นสสจังหวัดสงขลาพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขตเลือกตั้งที่1 มีอำเภอเมืองอำเภอเดียวนะครับก่อนที่จะมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย ผมเองเนี่ยเป็นคณะทำงานของพรรคประชาธิปัตย์มานานแล้วนะครับทำงานเป็นยุวประชาธิปัตย์เป็นคณะทำงานของอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ของพลตรีสนั่นขจรประสาททำอยู่หลายปีนะครับผมมีความสนใจทางด้านการเมืองมาตลอดนะครับสมัยเป็นนักศึกษาเนี่ยผมทำกิจกรรมนักศึกษาเป็นประธานชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตอนที่อยู่รามคำแหงนะครับก็ให้ความสนใจเรื่องกิจกรรมของนักศึกษาและก็ให้ความสนใจทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็มาเป็นคณะทำงานของอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ของยุวประชาธิปัตย์แล้วก็พอถึงเวลาเมื่อปี2544ผมก็ได้รับโอกาสจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นครั้งแรกนะครับมาตั้งแต่เล็กเราเห็นปัญหาในชนบทว่าความเท่าเทียมระหว่างชนบทกับเมืองไม่เหมือนกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรนะครับผมสนใจตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแล้วตอนเป็นนักเรียนเราก็สนใจกิจกรรมเราก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมในการนำเสนอปัญหานำเสนอการพัฒนาตอนเป็นนักศึกษาสมัยปี2517 18 19ตอนนั้นประชาธิปไตยค่อนข้างเฟื่องฟูมากนะครับเราก็ได้รับรู้รับทราบว่าประเทศของเรายังไม่เป็นประชาธิปไตยจริงๆในขณะนั้นเราก็เลยได้โอกาสในการเข้าไปเป็นผู้ทำกิจกรรมและก็สนใจการเมืองมาตลอดอันนี้เราคิดว่าถ้าตัวเองได้เป็นนักการเมืองก็น่าจะมีส่วนในการที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องในระดับหมู่บ้านเราได้นะครับนั่นคือความคิดเล็กๆตั้งแต่แรกนะครับคือผมเองอาจจะโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับบทบาทในการที่จะเป็นสสเนี่ยนะครับครั้งแรกปี2514ที่เรียนโชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นฝ่ายค้านนะครับคือบทบาทก็อาจจะเป็นสสของฝ่ายค้านซึ่งอาจจะมีบทบาทไม่มากเท่าที่ควรแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือเราได้คิดเราได้ร่วมกันพัฒนากับพี่น้องประชาชนในเขตสงขลาอย่างที่ลูกๆอยู่กับสงขลาก็รู้จักแล้วเราก็ได้ทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้านนะครับบทบาททางรัฐบาลเราเป็นฝ่ายค้านก็โอกาสจะน้อยนิดนึงนะครับประกอบกับรัฐบาลในขณะนั้นปี2544ใจไม่ค่อยกว้างเหมือนกันการพัฒนาเราน้อยนะครับก็มาเราได้รับน้อยนะครับอันนั้นก็เลยทำให้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเสียโอกาสไปบ้างนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเราเป็นสสเราก็ได้มีโอกาสเคลื่อนไหวพัฒนาในบ้านเราได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าสสก็มีส่วนทั้งมีส่วนดีก็มากนะครับบางคนก็มองว่าการเมืองก็มีส่วนเสียอะไรก็แล้วแต่ว่าผมคิดว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบที่ลงตัวที่สุดของประเทศไทยนะครับมีความสำคัญที่สุดขึ้นอยู่กับสสแต่ละท่านที่จะทำตัวเองให้มีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมคิดว่าขณะนี้ภาพรวมสสของบ้านเราดีขึ้นนะครับดีขึ้นมากนะครับที่ในการพัฒนาประเทศเราหรือก็ให้ความเห็นในการทำหน้าที่ทางด้านนิติบัญญัตินะครับผมคิดว่าก็ดีนะครับหลักการในการทำงานเนี่ยที่ผมทำมาตลอดก็ผมคิดว่าแบบอย่างที่ดีที่สุดนักการเมืองรุ่นผู้ใหญ่ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับท่านชวนหลีกภัยท่านนายพิสิทธิ์อะไรเนี่ยก็ให้แนวทางว่าสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็ต้องขยันนะครับในการลงพื้นที่ในการพบปะพี่น้องประชาชนรับรู้รับทราบปัญหานั่นคือหลักเลย2การทำงานแบบมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ฟังข้อเสนอของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องใหญ่มากที่ได้ทำมาตลอดเวลาแล้วก็คุณต้องคิดในเรื่องการพัฒนานะครับนั่นคือบทบาทที่ทำมาหลายเรื่องที่เราได้รับข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนแล้วเรามาทำร่วมกันกับพี่น้องประชาชนนั่นผมก็เป็นแนวทางที่สำคัญแต่ว่าผมไม่ละเลยเลยที่ว่าลงไปพบปะพี่น้องประชาชนอย่างสม่ำเสมออันนี้เป็นเรื่องที่ทำมาตลอดแล้วเราก็เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการทำงานกับพี่น้องประชาชนได้นะครับหลักเกณฑ์ในการเลือกหลักเกณฑ์ในการเลือกลงพื้นที่เนี่ยผมเนี่ยที่ปฏิบัติอยู่ทุกวันเนี่ยครับก็ขออนุญาตเรียนกับพี่น้องประชาชนด้วยเลยว่าวันจันทร์เนี่ยเราเดินทางจากสงขลามากรุงเทพเพื่อวันอังคารเนี่ยมาประชุมของพรรคประชาธิปัตย์วันพุธสภานัดประชุมมาประชุมสภาวันพฤหัสประชุมสภาแล้วก็มาประชุมหรือมาประชุมกรรมาธิการซึ่งได้รับมอบหมายจากสภาให้ทำหน้าที่วันศุกร์ก็กลับบ้านแหละนะครับอย่างเนี้ยอย่างกรรมาธิการเนี่ยอย่างพี่น้องก็ประชาชนก็อาจจะได้รับทราบว่ากรรมาธิการก็เป็นอีกหน้าที่หนึ่งของส.ส.ที่สภาแต่งตั้งผมคราวนี้ก็โชคดีพรรคเองเนี่ยให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการคมนาคมก็มาดูแลเรื่องคมนาคมของประเทศก็ได้ทำหน้าที่ช่วยพี่น้องประชาชนอันนี้ก็อีกบทบาทหนึ่งนะครับจะเลือกยังไงในการที่จะดูปัญหาความเร่งด่วนผมเข้าใจว่าปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกปัญหาก็ต้องรอให้ส.ส.หรือรัฐบาลแก้ไขหมดแล้วครับแต่ว่าตรงไหนที่เราทำได้ก่อนเราก็ต้องทำนะครับตรงไหนเราทำไว้ทีหลังก็ต้องทำผมเองเนี่ยเรียนกับพี่น้องได้เลยว่าผมกลับไปเนี่ยก็จะเชิญส่วนงานราชการมาหัวหน้าส่วนมาหัวหน้าประปามาที่บ้านคนร้องเรียนชาวบ้านที่เดือดร้อนมาพบกันมาคุยกันแล้วก็ตรงไหนที่เราได้แก้ไขได้เราก็จะช่วยกันแก้ก็แล้วแต่ว่าตรงไหนมีเร่งด่วนมากกว่ากันผมคิดว่าทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนก็มีความสำคัญทั้งนั้นนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าจังหวะอันไหนที่เราได้ทำได้ก่อนได้หลังแผนงานอนาคตมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาดูนะครับว่าตรงไหนอย่างสงขลาหรือปัญหาของประเทศสงขลาหลายเรื่องเองเราก็อยากจะได้รับการพัฒนาในพื้นที่เหมือนกันนะครับอย่างถนนหนทางตอนนี้เป็นกรรมการคมนาคมนะครับก็คิดเรื่องถนนเรื่องไอ้เกาะกลางไอ้ถนนจากหาดใหญ่ไปสงขลาสายเก่าไม่มีเกาะกลางอุบัติเหตุเกิดบ่อยนะครับหรือว่าปัญหาเรื่องทะเลสาบสงขลาซึ่งจะต้องขุดลอกเพื่อจะต้องให้น้ำไม่ท่วมอะไรพวกนี้หรือการเดินทางของเรือการท่องเที่ยวได้เพราะขณะนี้ตื้นเขินเหมือนว่าก็แล้วแต่ว่าประเด็นไหนที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่าแต่ว่าเป็นความตั้งใจของพวกเราส.ส.สงขลาทั้ง8คนที่จะต้องคิดพัฒนาในของส่วนของจังหวัดแต่ว่าในขณะเดียวกันเราก็ต้องมองภาพรวมของประเทศเราเป็นสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์ก็ไปดูทิศทางในการพัฒนาด้วยนะครับผมว่ามีช่องทางหลายช่องทางนะครับถ้าเยาวชนสนใจมากสนใจต่างการเมืองเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เราเปิดกว้างมากนะครับที่จะยุวประชาธิปัตย์ผมเองก็เป็นยุวประชาธิปัตย์มาตั้งแต่สมัยเรียนจบมหาลัยใหม่ๆนะครับเรามาสมัครเป็นยุวพรรคประชาธิปัตย์ก็มาทำกิจกรรมร่วมกันผมก็คิดว่าดีนะครับถ้าเราได้ใช้เวลาตรงนี้มาสนใจปัญหาของญาติพี่น้องเราสนใจปัญหาของบ้านเรามากกว่าเราเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็เห็นด้วยในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าเราไม่มีเยาวชนเข้ามามีส่วนรับช่วงต่อแล้วเนี่ยเราจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ว่าต้องยอมรับเหมือนกันว่าขณะนี้สื่ออย่างอื่นเนี่ยก็ทำให้เยาวชนไฝ่เฝไปเหมือนกันก็อยากกระตุ้นเตือนน้องๆนะครับใช้เวลาส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็คิดว่าพรรคการเมืองหลายๆพรรคที่เราสนใจเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมหรือนักการเมืองที่เราสนใจเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมเพื่อจะได้ไปช่วยกันขับเคลื่อนบ้านเราให้พัฒนาไปได้ผมคิดว่าประชาชนขณะนี้ก็รู้เท่าทันนักการเมืองหมดนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาต้องเลือกนี่ก็คือว่าเขาเลือกแล้วเขาได้ประโยชน์อะไรนะครับนักการเมืองไปตอบสนองอะไรเขานะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ประชาชนเขาคาดหวังแล้วมันไม่ยากมันมีแค่บางครั้งก็2ปีบ้าง3ปีบ้างก็เลือกกันใหม่เลือกกันใหม่อันนี้มันเป็นพิสูจน์มันอยู่ที่ผลงานประชาชนเองเขาก็สัมผัสได้อันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่าเขาเองเขาคาดหวังตรงไหนที่เขาเลือกเข้ามานะครับนักการเมืองมันก็ต้องสัมผัสประชาชนนะเป็นเรื่องปกตินะครับถ้าคุณไปว่างมากคุณก็คราวหน้าก็อาจจะมีปัญหาได้ผมไม่แน่ใจว่าไอ้เกิดช่องว่างยังไงนะแต่ว่าผมเองเท่าที่ปฏิบัติหรือว่านักการเมืองในกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์ก็ดีก็เรามีช่องว่างน้อยมากท่านชวนเนี่ยถึงเล่าให้ฟังว่าท่านเองสัมผัสพี่น้องประชาชนไม่มีช่องว่างสัมผัสได้ตลอดเวลาผมคิดว่ามันแล้วแต่นักการเมืองแต่ละคนที่จะไปปฏิบัตินะครับผมว่าคราวการเลือกตั้งเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นตัวพิสูจน์ให้ว่าถ้าคุณมีช่องว่างเยอะเนี่ยคุณก็จะต้องยุ่งยากได้นะมีปัญหาได้เพราะว่าค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วก็ค่อยๆปรับนะครับจริงๆชาวบ้านหรือผู้เลือกตั้งต่างหากเป็นคนกำหนดตัวส.ส.แทบจะกำหนดตัวเองได้น้อยนะครับแต่ผมคิดว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยในส่วนรวมเนี่ย
สสก็ต้องเป็นคนที่ชาวบ้านต้องการน่ะต้องเป็นคนดีก่อนน่ะผมว่านี่หลักนะครับแต่ว่าเยาวชนที่เข้ามาสัมผัสเนี่ยคุณก็ต้องมีจุดมุ่งหมายชัดที่ชัดเจนนะครับว่าคุณเข้ามาเพื่อจะอยากจะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อพี่น้องประชาชนอันนี้เป็นเป้าหมายหลักก่อนนะครับอยู่ที่จิตใจของเราเหมือนกันนะครับว่าการเป็นนักการเมืองไม่ใช่ว่าเรามีแต่ภาพสวยงามอย่างเดียวมันคุณมีพร้อมที่จะต้องแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วยมันต้องทุกเรื่องพี่น้องเขามาบางครั้งเนี่ยเจอกันตรงไหนก็บอกได้ทุกเรื่องว่าเป็นปัญหาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราต้องช่วยเขานะครับด้วยความตั้งใจจริงๆนะครับอันนี้ก็เหมือนกันน้องๆเยาวชนที่ต้องการที่จะมาเป็นนักการเมืองคุณก็ต้องพร้อมที่จะเข้ามารองรับปัญหาของพี่น้องประชาชนได้นะครับแนวทางของคณะกรรมการคมนาคมต่อเรื่องรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสมัยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้ทำเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยได้ท่านมอบให้ท่านสุเทพทิวสุวรรณตอนนั้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีบินไปที่ประเทศจีนไปทำ MOU กับจีนนะครับบอกว่ารถไฟความเร็วสูงเนี่ยน่าจะนำมาเกิดในบ้านเราได้แล้วเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้เดินทางได้เร็วขึ้น250กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือ300กิโลเมตรต่อ1ชั่วโมงใช่ไหมก็มันควรจะได้ไวถึงขนาดนี้พี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราตั้งเครือข่ายการไอ้ของนั่นไว้จังจีนมาเชียงใหม่มากรุงเทพกรุงเทพไปกัวลาลัมเปอร์นั่นคือสายหนึ่งตอนที่ไปเซ็นเอ็มโอยูกับจีนแล้วก็จากกรุงเทพไปภาคตะวันออกระยองเงี้ยหรือไปอีสานอะไรพวกเนี้ยซึ่งมีความสำคัญมากถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยลดการเดินทางเสียเวลาลงไปได้เยอะคณะกรรมการสนใจเรื่องนี้มากก็กำลังจะนำเสนอให้รัฐบาลเนี่ยได้เดินต่อจากรัฐบาลคราวที่แล้วอย่าไปคิดว่าเป็นเรื่องของผลงานของใครของใครแต่ว่าพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์ต่างหากอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นความคาดหวังได้ขนาดไหนเนี่ยมันก็รัฐบาลต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนถ้ามัวแต่ช้าอยู่ก็อย่างที่เห็นนั่นนะครับรถไฟเราก็ยักอยู่ตลอดเวลาและการเดินทางไปไหนต่อไหนมันก็ไม่ได้รับความสะดวกเรื่องนี้ถ้างั้นเราจะไปแข่งขันกับต่างประเทศไม่ได้เรามองว่าเราจะให้ประเทศไทยเป็นฮับเป็นศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถ้างั้นเนี่ยรัฐบาลต้องรีบเร่งทำเรื่องนี้นะครับพวกผมในฐานะกรรมการคมนาคมก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปจี้ให้ทางรัฐบาลรีบทำนะครับเยาวชนที่อยากจะเข้ามาสู่การเมืองนะครับก็เห็นด้วยนะครับเข้ามาเรียนรู้เข้ามารับทราบเข้ามาติดตามอย่างน้อยเวลาหนึ่งที่มีประโยชน์ในการที่จะให้กับตัวเองให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับหมู่บ้านตัวเองให้กับประเทศเรานะครับก็อยากให้เข้ามา